ครับช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นภาพข่าวตามภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่ที่น่านแล้วก็อีสานตอนบนหลายพื้นที่เจอกับปัญหาพายุฤดูร้อนแล้วก็มีลูกเห็บตกลงมาพายุเนี่ยพัดค่อนข้างแรงหลังคาบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายป้ายโฆษณาก็พัดปลิวไปกับลมด้วยล่าสุดเองนะครับทางกรมอุตุก็ออกมาเตือนอีกครั้งนะครับว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้16ถึง17เมษายนนะครับในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยอาจจะเกิดพายุฤดูร้อนได้อีกนะครับก็ขอให้ประชาชนต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษหน่อยครับคุณพรณภาทองเทพนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็บอกนะครับว่าหลังจากเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาคือ9เมษายนเนี่ยช่วงกลางคืนนะครับเกิดฝนตกหนักลมกันโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกนะครับในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคอีสานก็เป็นอิทธิพลนะครับมาจากพายุฤดูร้อนครับส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายก็ขอฝากเตือนนะครับไปยังประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือว่าเสาร์อาทิตย์นี้คือ16ถึง17เมษายนนะครับก็อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนได้อีกขอให้ประชาชนต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษหน่อยครับในช่วงนี้ครับเพราะว่ารอบที่แล้วที่มามันก็สร้างความเสียหายไปเยอะนะฮะร้านค้าบ้านเรือนประชาชนแล้วก็เสาไฟฟ้าเพราะว่ากิ่งไม้แบบนี้ฮะมันหล่นลงมาทับถนนสัญจรไปมาลำบากแล้วก็ไปเกี่ยวเอาตัวของสายไฟไฟดับกันหลายชั่วโมงครับอย่างที่เชียงใหม่ดับกันนานถึง2ชั่วโมงที่น่านเนี่ยปาเข้าไป 3-4 ชั่วโมงส่วนความเสียหายล่าสุดนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่คุณคมสันสุวรรณอัมพาผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10จังหวัดลำปางครับสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพายุฤดูร้อนที่จังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่5อำเภอก็คืออำเภอเมืองอำเภอแม่วางอำเภอหางดงอำเภอแม่อายและอำเภอแม่ริมมีบ้านเรือนเสียหายไป83หลังครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานราชการได้รับความเสียหายเนื่องจากต้นไม้หักโค่นลงมาส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอย่างห้วยตึงเท่าซุ้มที่ขายอาหารครับโดนพายุฤดูร้อนนั้นพัดถล่มครับเพราะว่าตัวซุ้มเนี่ยทำด้วยไม้แล้วก็มุงด้วยหลังคามุงจากมันก็โครงสร้างอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นักเวลาเจอลมแรงๆแบบนี้มันก็พัดไปเมื่อวานนี้มีทหารจากมณฑลทหารบกที่33ครับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนช่วยกันเก็บกู้แล้วก็บางส่วนที่พอซ่อมแซมได้ก็ช่วยกันซ่อมแซมจะได้กลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ได้นะครับครับก็เป็นภาพที่ทหารเองก็กำลังลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้านะครับทำซุ้มกันขึ้นมาใหม่ส่วนที่ภาคอีสานนะครับที่อุบลราชธานีคุณชาลีก้อนหินผู้ใหญ่บ้านหมู่10ตำบลนาโพอำเภอพิมูลมังสาหารนะครับก็บอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีถึง5หมู่บ้านนะครับหมู่1หมู่2หมู่7หมู่9แล้วก็หมู่10นะครับบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า120หลังคาเรือนตอนนี้ก็ประสานข้อมูลนะครับไปยังฝ่ายอำเภอพิมูลมังสาหารให้เข้ามาช่วยเหลือกันหน่อยนะครับครับโดยคุณชาลีก็เล่าให้ฟังคุณนัทว่าช่วงที่มีพายุหมุนเนี่ยเกิดลมพัดแรงเนี่ยประมาณสัก 20-30 นาทีแต่บ้านเรือนประชาชนก็เสียหายจำนวนมากนะครับต้นไม้หักโค่นไฟฟ้าดับแต่ก็ยังโชคดีนะครับไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บครับครับผมเห็นบอกว่าเหล่ากาชาดอุบลราชธานีก็เตรียมถุงยังชีพนะครับไปมอบให้กับครัวเรือนที่ประสบปัญหาแล้วก็จัดกำลังทหารจากกองพันที่2กรมทหารราบที่6อุบลราชธานีเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหลักๆ ก็คือว่าไปเก็บกวาดบรรดาเศษพวกหลังคาสังกะสีเศษไม้ต่างๆที่มันขวางถนนอยู่แล้วก็บ้านไหนที่ต้องซ่อมแซมทหารก็ไปช่วยบ้างบางส่วนนะครับคืออย่างภาพที่เห็นบ้านที่ใช้สังกะสีมุงส่วนใหญ่ก็ไปกันหมดนะครับเพราะว่าลมเนี่ยแรงจริงๆครับส่วนวันนี้เองนะครับรายงานสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเช้านี้ยังประกาศเตือนครับหลายพื้นที่นะครับยังมีอากาศร้อนจัดนะครับยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็ทำให้บริเวณดังกล่าวนะครับมีอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวในเวลาในตอนกลางวันนะครับแล้วก็มีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับตอนนี้ก็พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกภาคใต้ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวนะครับมีฝนฟ้าคะนอง
ขอให้ประชาชนนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากอากาศร้อนแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับเพราะอากาศร้อนจัดนะครับอาจจะทำให้ขาดน้ำแล้วก็เป็นลมแดดได้นะครับควรที่จะดื่มน้ำกันบ่อยๆนะครับช่วงนี้มาสัก 6-8 แก้วนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ากระหายน้ำมากๆเดินไปหาน้ำก่อนนะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นลมแดดหรือว่าตัวฮีทสโตรกซึ่งมันจะหนักมากแล้วถึงขั้นบางทีอาจจะต้องพักกันยาวเลยก็ได้นะครับ